พี่เนี่ยไม่ได้ลากค่าหัวมาโคตรนานถ้าให้นับวันเดือนปีแล้วนะครับน้องๆคือมันจะเป็นแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูคลิปลากค่าหัวกูอยู่ไหนไม่มีสักคลิปนะครับทุกคนคือผมไม่ได้ลากค่าหัวแบบหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ค่าหัวพี่ตัน 3M ทั้ง2ฝั่งผมก็ไม่ได้ลากเลยนะครับแต่ในวันนี้พี่จะมาล่าค่าหัวให้ทุกคนดูฝั่งมาลินเซตที่ผมเล่นในวันนี้นะครับน้องๆคือเซตเฟอร์999นะครับซึ่งผมก็ได้ดูคลิปเฟอร์99นะครับซึ่งเหมือนมีคนมาบอกเฟอร์ว่าแบบเอ้ยสแปมจังวะอะไรเงี้ยจนเปลี่ยนชื่อเป็นสแปม999จากเฟอร์นะครับคนนี้ผมยกให้เป็นโน1เรื่อง PVP และเรื่องการคอมโบนะครับช่างสรรหาจริงๆไอ้หลังนี่อะไรนี่รีมูฟฟูดก็คือลบผลปีศาจออกจากตัวไม่เล่นผลเฮ้ยเอาดีเล่นแค่มัดก๊อตกับสมอเรือแค่นี้หรอเผาไซบอร์กแล้วคอมโบยังไงนี่โหเจอตามรามังกรด้วยเอาแล้วเปิดพอร์ตไซบอร์กตะกี้มันทำอะไรวะอุ้ยช็อตนี้แม่งโคตรสวยเลยนะทุกคนเหมือนแบบไอ้คนนั้นมันโดนดึงมาพอดีแล้วเฟอร์เขาก็เปิดสกิลไซบอร์กพอดีอะแล้วก็เลยสวนกลับอะโอ้แต่เซตนี้เป็นเซตที่แรงมากนะครับทุกคนหมัดก๊อตกับสมอเรือนี่ก็คือสดๆแล้วแห่งความเกลียนกลัวบ้างสกุลเทานี่ก็แมปผมเองนะครับทุกคนแมปแนวเลื้อนๆนะครับแนวเลื้อนๆแบบไฟเอ็มเข้าไปต่อยกันได้นะครับเจอผมในนั้นทุกวันแน่นอนไปเปลี่ยนพอร์ตไซบอร์กก่อนเผื่อคนไม่รู้นะครับวิธีเปลี่ยนไซบอร์กคือตรงนี้นะครับแต่ต้องทำไซบอร์ก V5 ทุยแต่ต้องทำไซบอร์ก V4 เทียร์10ก่อนนะเว้ยเฮ้ยฮ่าแล้วผมขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเอ้ามันไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่เออหรือว่าใช่วะฟุบรีมูทบล็อกฟุตเออแต่มันเขียนว่าช็อปอะคืออะไรเรียบร้อยผมไม่มีผลปีศาจในตัวแล้วกูจะกลับโลก2ยังไงเนี่ยกูต้องนั่งเรือไปใช่ไหมคือผมต้องนั่งเรือกลับไปอะครับทุกคน แม่งทุกคนอย่าลืมเป็นหุ่นไก่ตันผมด้วยนะครับในราคา199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วนะเว้ยเพิ่งลงคลิปโปรโมทกับอินโดไปเลยนะครับและเพิ่งเติมสต็อกหมาดๆด้วยนะครับน้องๆของดีคุ้มแน่นอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยร้านผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนดูจากหน้าตาพี่แล้วหน้ากูมันขี้โกงขนาดไหนจะทำจริงแล้วก็9บาทลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างอันนี้คือจะทำให้ผมซาบซึ้งมากเลยนะครับว่าการไม่มีผลปีศาจทำให้ชีวิตเราอยู่ยากๆคนกูลุกอุ้ยเสริมนี้ยังเดือดทุกคนมาละจ้าแล้วกูไม่ใช้ผลปีศาจด้วยไงตอนเนี้ยโอเคเล่นสายดาบและซันคุ้มไม่ใช้ผลปีศาจด้วยไงมาดิกว่าพี่ลิเจ้าเฮ้ยลิ้นกูพันกันหมดแล้วแม่งกว่าพี่ลิเจ้าจะน้องๆ nope อุ้ยอีกนิดเดียวก็โดนแล้วนะตะกี้เนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยอ้าวมันส่วนกูมันส่วนกูมันส่วนกูไอ้ไก่มาดิครับโอ้ยนั่นจะตายแล้วว่ะทุกคนใครจะปล่อยให้มันรอดได้วะกูถามจริงแลกกันดิเฮ้ยมันช็อตกูโดนเฉยมันโปหรือเปล่านี่แอดมินโอ้ผมถอยดีกว่าว่ะทุกคนเหมือนโปเลยถอยก่อนถอยก่อนมันเล่นเชิงใส่เรามันเล่นเชิงใส่เราหรือกูเล่นสองลุ้มหนึ่งวันนี้ให้ใจเย็นดิอ้าว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 ยังไงครับพี่กูเกทันโอ้โหอะไรแสงๆเนี่ยอะไรเนี่ยมันบั๊กเหรออุ๊ยกูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนโอ้โหผลมันขี้โกงอ่ะมันมีผลปีศาจอ่ะแต่กูไม่มีอ่ะครับข้าวเท่าไหร่นี่ทำไมกูไม่เหมือนเขาเลยวะทำไมเขาเล่นยังห่วงแต่กูเล่นยังไก่เอาตรงนะครับทุกคนไอ้นั่นมันเล่นระยะใส่ผมเว้ยถ้ามันไม่หนีก็สู้ได้แต่มันหนีไงแล้วผมก็โดนอะไรไม่รู้ต่อตามหลังติ๊บ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 มึงเป็นบ้าหรือเปล่าปัญญาอ่อนเพื่อให้กูได้สกิลเถอะชิมันวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งอย่างจวดเลยนั่นนะเห็นไหมกูจะโดนลุมอย่างเดียวเลยฮัลโหลไอ้ไก่นี้ใครเนี่ยเอาตายหนึ่งใช่กระจอกทำมาเป็นห้าวกับชันคุงหัวนี่ขนาดพี่ไม่ได้เล่นผมพิษฐานนะครับเนี่ยอู้โดนตัดไฮคิโดนตัดไฮคิฉันก็ตัดเหมือนกันกูก็ตัดเหมือนกันครับเพื่อน
โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัดหมดตัดกูทุกอย่างไอ้ตัดหมดเลยตะกี้เนี่ยทั้งไฮคีก่อทั้งไฮคีสังเกตไปหมดโดนเก็บแล้วเก็บแล้วสวยเอาตัวผมเล่นเผาไซบอกไม่เป็นนะครับทุกคนเล่นได้เท่านี้กระบุญหัวกูแล้วนะเฮ้ยตะกี้นี่มึงไปไหนแล้วเฮ้ยตอนกูเลือกเยอะมึงไม่มาเนาะไอ้กระจอกไปดีกว่าวะเหมือนกูโดนลุมเลยกูเล่นอะไรของกูวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแม่งมันอย่างแม่นอะมันอย่างแม่นอะแม่นหน่อยแม่นหน่อแม่นหน่อเพื่อนระวังตายนะจ๊ะระวังตายนะจ๊ะทำเป็นหนีอะทำเป็นหนีอะทำเป็นหนีเหรอมาดิแล้วพี่ไม่ได้ใช้ผลปีศาจด้วยมาดิครับพี่ชายหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนเอ้ยมึงหนีทำไมวะกระจอกตะกี้นี่มึงยังตึงอยู่เลยไม่ใช่เหรอนี่มันเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยกูเจอแต่คนเลี่ยมๆลาช็อตโอ้เสียดายว่ะถ้ามีผลปีศาจนี้ผมไล่เกมหมดแล้วว่ะโคตรเสียดายเลยอ่ะโอ้ยโดนลาดโอ้สันคุงระยังเบื่อเลยดาเมจผลก็ไม่มีเฮ้ยกูโดนลุมดีกว่านี่ถอยกันอุ้ยเกือบจะได้2คิวแล้วเกือบจะได้2คิวแล้วไอ้นี่ยิ่งหนีเร็วไอ้นี่มันยิ่งหนีเร็วอยู่ด้วยผมมองไม่เห็นเลยโอ้โหแสบตามันใช่สกิลอะไรวะเนี่ยโอ้แม่งเอากูสุดด้วยสกิลอะไรวะทุกคนแม่งโคตรแสบตาเลยผมจะระวังไอ้นี่มากนะมันโคตรดักตุ๋ยอะผมไม่ชอบเลยนั่นไงกูโดนอีกแล้วกูโดนตุ๋ยตลอดเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมึงกูไม่น่ากลับมาลาค่าหัวเลยกูลาวงการก็ดีแล้วแม่งมันตุ๋ยกูตลอดเลยนี่แหละกูไม่อยากลาจริงๆเลยแม่งคลิปนี้โคตรคำหยาบเลยคนตัดต่อเซนเซอร์ยับอ่ะโอ้ยโอ้มึงให้กูคิวดีๆสักคนไม่ได้หรือไงวะไอ้พวกซันคงได้คิว1คิวครับอู้ซันคงหนีทันเดอร์อุ้ยฟักเกดีสวยปกติผมจะถนัดเผาสกายมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเผาสกายมันก็จะเล่นนิดนึงนะมาดิมึงมาดิครับมึงมาดิครับพี่แม่งไปไหนแล้ววะกูโดนตุ๋ยกูโดนตุ๋ยตลอดเลยไอ้นี่อีกแล้วมึงเป็นลูกอะไรของมึงนี่กูไม่ไหวแล้วนะผลสายฟ้าต้องมากูไม่เล่นแล้วคอมโบนี่ใครจะเล่นไปเลยกูไม่เอาละคนนึงกูไม่ไหวละเฮ้ยมันลุมเนี่ยไซบอกกับมิงเนี่ยมึงฮู้อู้ฟักกิ้งชีสแมนเฮ้ลุยเลนเนอร์เขาสิงกูไปแล้วเด้อเฮ้ยมันยังตามอยู่เหรอนี่มึงโรคจิตหรือเปล่ากูจะรีจนกว่ากูจะได้เผ่าสกายอะเผ่าลูกรักมึงเอามนุษย์มาทำไมเนี่ยโอ้โหไปแล้ว90โลบักพี่อ้าวเอาตัวนะกูรู้สึกเหมือนกูโดนลุมยังไงไม่รู้ถอยก่อนดีกว่าวะกลัวพอสกายกันเหรอเกล็ดแล้ววิ่งหนีกันหมดอ่ะโหแม่งลุมนี่ว่ะโอ้โหมันลุมอ่ะมึงไอ้
โอ้โหแล้วมึงจะเอาเป็นอะไรกับกูเนี่ยไอ้ไก่เอ้ยกูไม่ได้ล่าข้าหัวนางขนาดนั้นเลยมันเป็นดูกากๆลงไงกูตายอีกแล้วก็ตามนั้นนะครับทุกคนกูไม่น่าเลยกูไม่เหมือนเฟอร์เลยกูเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์นะครับเดี๋ยวผมไปขอฝึกก่อนละกันฝึกช้ำๆเดี๋ยวผมจะกลับมาไล่อีกนะครับบ๊ายบาย